มาดูขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ก็ไปไม่รอดนะครับเพราะว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รวบขบวนการค้ายาเสพติดนี้ได้มูลค่าความเสียหายกว่า56ล้านบาทระบุว่าเป้าหมายกระจายไปยังภาคใต้นะครับพลตำรวจโทอติเทพปัญจมานนท์ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยความร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดนแถลงผลการจับกุมนายกันตพลหรือว่าอ๊อฟสมปางพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ดยาไอซ์2กิโลกรัมนะครับรวมมูลค่าของกลางกว่า56ล้านบาทภายหลังสืบทราบว่ามีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากทางภาคเหนือเพื่อลำเลียงไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่างๆจึงวางแผนเข้าจับกุมนายอ๊อฟได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งของกลางดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งละ 100,000 บาททำมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้เป็นการขนยาเสพติดที่มากที่สุดและถูกจับกุมได้ครั้งแรกจากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ทราบนะครับว่ายาเสพติดล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากภาคเหนือแล้วก็เตรียมนำส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้แต่ผู้ต้องหาเองยังไม่ได้ให้การใดๆที่จะสาวไปถึงเครือข่ายได้เงินก็ไม่คุ้มหรอกนะโดนจับค่ะนะคะไปไม่รอดมาถึงข่าวดีด้านการส่งออกอัญมณีค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็มีการจัดงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่47ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะมียอดขายภายในงานร้อยละ50นะคะของการส่งออกอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับค่ะโดยนายอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่47นะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการขายแล้วก็การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยซึ่งคาดว่าภายในงานนั้นจะมียอดซื้อขายคิดเป็นร้อยละ50ของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดทั้งนี้นะคะมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในปีที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ 11,652 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือขยายตัวร้อยละ 19.3 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนการส่งออกสูงสุดอันดับ3ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศค่ะขณะที่ในปีนี้นะคะคาดว่าจะขยายตัวอยู่ร้อยละ10ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีคู่แข่งมากขึ้นแต่ด้วยศักยภาพและก็เอกลักษณ์ของอัญมณีไทยรวมทั้งมาตรฐานด้านการส่งออกเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกจึงเชื่อว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนั้นเป็นไปตามเป้าหมายค่ะมาถึงเรื่องของนักเรียนของเยาวชนไทยกันบ้างมีการย้ำนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปเด็กฝากเด็กเส้นจะไม่มีแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาย้ำเองนะครับขณะที่นักเรียนที่กำลังจะสอบพอใจที่จะมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแบบนี้นะครับโดยนายชินวัตรบุญเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปเปิดมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้นม .1 และม .4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบข้อมูลของโรงเรียนก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเรียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดนะครับว่าการรับนักเรียนปีนี้นักเรียนต้องได้เข้าเรียนตามความสามารถไม่มีเด็กฝากไม่มีเด็กเส้นขณะที่นักเรียนที่กำลังจะสอบเข้าชั้นม .1 อย่างเด็กหญิงประพิชญาบุตรพรมโรงเรียนมหาวีระนุวัฒน์กล่าวนะครับว่ารู้สึกพอใจที่การสอบจะดูจากความสามารถของเด็กส่วนการจัดสอบครั้งเดียวและเลือกโรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียน4อันดับมีความเข้าใจถึงวิธีการเลือกโรงเรียนโดยคำนึงถึงความสามารถการแข่งขันในโรงเรียนดังที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนลำดับรองลงมาหากพลาดหวังไปฟังเสียงน้องเขาสักหน่อยครับรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเพื่อนๆที่มาร่วมสอบแข่งขันในโรงเรียนต่างๆอะค่ะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่มีเด็กฝากหรือว่าการยัดเงินแต่อย่างใดก็มีแต่สอบอย่างเดียวค่ะสมมุติว่าถ้าทำเต็มที่ไปแล้วเนี่ยมีเด็กฝากเด็กเส้นเข้ามาก็ถือว่าหมดสิทธิ์ซึ่งมันไม่เป็นผลดีและไม่เป็นการยุติธรรมเลยซึ่งการที่ไม่มีเด็กฝากเด็กเส้นเนี่ยถือว่าเป็นผลดีอย่างมากเลยค่ะพูดดีนะเป็นไงคะเด็กจะเข้าม.1 นะเนี่ยสะท้อนใจนะคะถือว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเขามีอายุครบ115ปีค่ะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วก็ทรงสถาปนายกฐานะเป็นจังหวัดอ่างทองจนถึงปัจจุบันนะคะปีนี้เขาก็เลยจัดงานใหญ่สมโภชฉลองเมืองติดตามจากรายงานพิเศษค่ะพระสมเด็จเกศชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทินฐานทำกลองเมืองสองพระนอนทั้งหมดนี้เป็นคำขวัญของจังหวัดอ่างทองบวกกับคำกล่าวที่ว่าดินดำน้ำชุ่มการเกษตรสมบูรณ์ข้าวหอมดินชั้นเลิศปลูกข้าวได้ปีละสามหนคนแกร่งวีรชนโดยในปีนี้จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงาน115ปีของดีเมืองอ่างทองแบบยิ่งใหญ่บริเวณศาลหลักเมืองอ่างทองหน้าศาลกลางจังหวัดระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม
พุทธศักราช2554รวม10วัน10คืนเต็มอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสจังหวัดอ่างทองได้ต้อนรับท่านมาเยี่ยมชมจังหวัดอ่างทองสำหรับในเทศกาลที่เราจัดขึ้นเราเรียกว่างาน115ปีของดีเมืองอ่างทองเป็นปีที่115แล้วนะครับที่จังหวัดอ่างทองตั้งขึ้นหลังจากย้ายเมืองมาจากแขวงเมืองวิเศษชัยชาญครับและอะไรล่ะครับที่เป็นของดีเมืองอ่างทองมีหลายผู้หลายคนถามว่าไปอ่างทองมีกุ้งกินไหมมีปลากินไหมก็อยากจะเรียนว่าเราก็เลยอยากจะให้มาลองว่าที่อ่างทองนั้นเราจัดกินกุ้งใหญ่ไข่นกกระทาปลาปลอดสารพิษครับของดีเมืองอ่างทองที่ดีจริงๆนะครับก็คือพระเครื่องครับพระเครื่องเมืองอ่างทองใครไม่รู้จักสมเด็จเกศชัยโยก็ไม่ใช่คนในวงการพระแล้วล่ะครับเรายังมีเรื่องของพันไม้ชวนชมไม้ชวนชมนะครับนักเลงไม้ต้องยอมรับว่าคนอ่างทองเป็นนักเลงไม้ชวนชมโป้ยเซียนเช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยครับเราเป็นสุดยอดของแม่ไม้มวยไทยทุกจังหวัดในภูมิภาคนี้ท่านก็คงทราบนะครับว่าเก่งกาจกันแค่ไหนเรื่องของการต่อสู้เป็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนเราเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศเลยนะครับเราหวังว่าเราจะเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกด้วยในอนาคตเรามีทั้งพืชผักผลไม้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากแทบทุกพระองค์มีโครงการหลวงอยู่ในจังหวัดเราถึง7โครงการซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมายเรามีข้าวมีพืชผักผลไม้และมีวัดวาอารามศิลปวัฒนธรรมเครื่องจักสานโอท็อปรับรองว่าสุดยอดครับแล้วพบกันครับกองทัพเคียงข้างประชาชนนะครับยังคงติดตามภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีครับได้มอบเงินและเรือให้กับชาวบ้านในอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีหลังได้รับความเสียหายจากพายุตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ช่วยกันมาต่อเนื่องนะครับโดยที่หมู่1บ้านบูดีตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพลตรีชาญชัยผู้ทองผู้บังคับหน่วยการเฉพาะกิจปัตตานีนะครับพร้อมด้วยพลตรีกิติอินทศรผู้บังคับการกองพลฐานราบที่15เป็นประธานในพิธีมอบเรือประมงและเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านที่รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยและอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้บ้านเรือนพร้อมเครื่องมือประกอบอาชีพของประชาชนพังเสียหายจำนวนมากสำหรับในครั้งนี้เป็นการส่งมอบเรือที่ซ่อมแซมชุดสุดท้ายจำนวน15ลำซึ่งทำให้ยอดรวมการส่งมอบเรือที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วทั้งสิ้น65ลำแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐโดยเฉพาะชาวประมงที่ไม่ได้นำเรือมาขึ้นทะเบียนกับประมงจังหวัดทำให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีก็เตรียมที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไปครับค่ะก็เจอเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะส่วนในทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็เชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกันวางกระเบื้องพื้นที่สนามหลวงค่ะบอกว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะแห่งความร่วมใจของคนไทยค่ะโดยพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1และหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันเป็นประธานในการเตรียมโครงการราษฎรรวมใจใต้เบื้องพระยุคลบาทที่จะจัดขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้ณท้องสนามหลวงหลังจากที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สนามหลวงตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนำกระเบื้องมาปูที่บริเวณถนนสายกลางท้องสนามหลวงซึ่งเปรียบเสมือนการเตรียมลาดพระบาทเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงความจงรักภักดีรวมทั้งแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของประชาชนโดยทางกรุงเทพมหานครนะคะจะจัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้นะคะประชาชนไม่ต้องนำมาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการปูแผ่นกระเบื้องบางส่วนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวอีกด้วยค่ะก็เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีและความร่วมมือร่วมใจกันในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเอาละครับในช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นะฮะใครจะเดินทางไปไหนต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจากพายุฤดูร้อนนะครับจะรับมือกับลมแรงฝนกระหน่ำได้อย่างไรติดตามในลมฟ้าพยากรณ์กับคุณอภิญญาบุญยประไนเชิญครับค่ะ
ยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้นะคะก็ยิ่งต้องเตรียมรับมือกับลมฝนกันเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะสภาพอากาศบ้านเราลักษณะเป็นเช่นนี้ค่ะความกดอากาศสูงที่กำลังอ่อนนะคะที่ปกคลุมตอนบนของประเทศไทยตอนนี้ไปปะทะกับมวลอากาศร้อนนะคะหรือว่าความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะบวกเข้าไปกับลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดพาเอาความชื้นมาจากอ่าวไทยค่ะทำให้บ้านเราในตอนนี้นะคะต้องเจอกับลมฝนในบางแห่งเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะเริ่มกันนะคะที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือในตอนนี้แม้ว่าตอนเช้าจะมีหมอกในบางพื้นที่รวมไปถึงมีอากาศเย็นนะคะแต่ว่าในตอนกลางวันก็มีอากาศร้อนด้วยเหมือนกันค่ะร้อนที่สุดอยู่ที่จังหวัดตากนะคะ37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคนะคะส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะทำให้ในบางพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าคะนองกับเขาด้วยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะลงกันมาที่ภาคกลางกันบ้างค่ะภาคกลางก็จะมีอากาศไม่ต่างกันนะคะนั่นก็คืออากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะแล้วก็ยังจะมีฝนตกนะคะฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่จังหวัดที่ครองแชมป์ร้อนที่สุดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ37องศานะคะไปกันที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะทางภาคนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ20ค่ะส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนั่นเองนะคะส่วนที่ภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยขอให้ชาวเรือนะคะระวังการเดินเรือเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าคลื่นจะสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวนะคะไปกันที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะฝั่งอันดามันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองกับเขาด้วยก็ต้องระมัดระวังการเดินเรือด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงตอนล่างของภาคค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครนะคะโอ้โหร้อนไม่แพ้ใครค่ะมีอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ยังมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางแห่งอีกด้วยนะคะอยู่กรุงเทพมหานครนะคะเวลาเห็นลมแรงๆแล้วก็อดหวั่นใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าป้ายโฆษณาเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นกุ๊กมีเคล็ดลับในการรับมือนะคะกับลมแรงๆแบบนี้ค่ะข้อแรกนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเก็บของที่ปลิวได้เนี่ยเอาไว้ในที่มิดชิดข้อที่2ก็คือว่าจะต้องตรวจสอบสภาพบ้านนะคะรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะถ้าเผื่อดูแล้วไม่น่าจะมั่นคงเท่าไหร่ก็ให้ตีตะปูปิดตรึงเอาไว้เลยนะคะแล้วข้อที่3ก็คืออย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาอย่างที่บอกไปค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนโค่นล้มทับเวลาที่ลมพัดมาก็ได้นะคะและข้อที่4ปิดท้ายก็คือต้องหมั่นตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรณ์ทุกวันทางช่อง5แบบนี้แหละค่ะสำหรับวันนี้กุ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ